ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปบนเส้นทางชางกู่อู่น้ำหิมาลัยนี่คือเส้นทางยุทธศาสตร์สายหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นเส้นทางการค้าเก่าแก่ระหว่างจีนกับอินเดียยุคเส้นทางสายแพรไหมเมื่อราว 1,500 ปีมาแล้วภาพขบวนล่อลำเลียงขนแกะขนแพะทองคำเกลือหินสำหรับทำเกลือสินเทายังไม่เลือนจากความทรงจำของผู้คนเช่นเดียวกับตำนานล่อเคราะห์ร้ายที่ลื่นหล่นลงไปตายในหุบเหวลึกเบื้องล่างอยู่เนืองๆวันที่9เมษายนพ.ศ. 2549อุณหภูมิที่กรุงเทพมหานครยามนี้อาจพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสแต่เบื้องหน้าผมเวลานี้คือขุนเขาและป่าสนที่มีร่องรอยว่าหิมะยังละลายไม่หมดสองฝากฝั่งถนนที่ล้อรถบดผ่านมีกองหิมะขาวโพลนไปตลอดทางบางช่วงตอนยังเห็นรถกวาดหิมะของหน่วยทหารกำลังทำงานอย่างขมักขม้นเพื่อเปิดทางให้รถของประชาชนผ่านได้สะดวกใครขืนเอาน้ำมาสาดเล่นกันที่นี่เหมือนเชียงใหม่ตอนนี้มีหวังได้โกรธกันตายเพราะขนาดนั่งในรถจิ๊บปิดหน้าต่างหมดยังต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตหนาๆให้ความอบอุ่นที่นี่ไม่ใช่ยุโรปหากคือสิกขิมดินแดนทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของอนุทวีปอินเดียส่วนที่ติดกับเขตทิเบตของจีนซึ่งขณะนี้ยังเป็นปลายฤดูหนาวในขณะที่ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังใกล้ถึงวันที่ดวงอาทิตย์โคจรมาใกล้โลกที่สุดเข้าไปทุกทีนี่คือทางหลวงสายกังต๊อกนาทูลาระยะทาง56กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นที่กังต๊อกเมืองเอกของรัฐสิกขิมเลียบเลาะแนวเขาสูงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ปลายทางที่ช่องเขานาทูลาเขตแดนอินเดียจีนหรือสิกขิมทิเบตที่ระดับความสูง 4,320 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงนับเป็นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดสายหนึ่งของโลกและจากจุดนี้อีกราว400กิโลเมตรจะถึงลาซาเมืองหลวงของทิเบตดินแดนหลังคาโลกนี่คือเส้นทางยุทธศาสตร์สายหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นเส้นทางการค้าเก่าแก่ระหว่างจีนกับอินเดียยุคเส้นทางสายแพรไหมเมื่อราว 1,500 ปีล่วงมาแล้วภาพขบวนล่อลำเลียงขนแกะขนแพะทองคำเกลือหินสำหรับทำเกลือสินเทายังไม่เลือนจากความทรงจำของผู้คนเช่นเดียวกับตำนานล่อเคราะห์ร้ายที่ลื่นหล่นลงไปตายในหุบเหวลึกเบื้องล่างอยู่เนืองๆนี่คือเส้นทางที่ตัดผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งปัจจุบันคือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติขยองโนสลาบ้านอันอบอุ่นของแพนด้าแดงสัตว์สัญลักษณ์แห่งรัฐสิกขิมและไก่ฟ้านกประจำรัฐสิกขิม
ยังไม่นับสัตว์ป่าหายากอีกนานาชนิดอาทิหมีดำแพะภูเขาเสือดาวและพันไม้เมืองหนาวเขตหิมาลัยอีกนับไม่ถ้วนรวมทั้งโรโดเดนดรอนหรือกุหลาบพันปีที่เรารู้จักกันดีเพราะมีมากบนดอยอินทนนท์อันเป็นสิ่งยืนยันว่าอินทนนท์คือส่วนหนึ่งของทิวเทือกหิมาลัยที่ยิ่งใหญ่แต่เส้นทางพิสูจน์สายนี้ต้องถูกปิดตาจากโลกภายนอกเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างจีนกับอินเดียเมื่อพ.ศ. 2505สืบเนื่องจากเมื่อจีนยึดครองทิเบตได้แล้วก็อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนสิกขิมด้วยเหตุผลว่าสิกขิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของทิเบตเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการปะทะกันทางทหารที่เรียกว่าสงครามอินเดียจีนส่งผลให้ชาวสิกขิมและทิเบตตามแนวชายแดนล้มตายไปจำนวนมากกว่าที่จีนจะเลิกยุ่งกับสิกขิมก็เมื่อสิกขิมเข้าร่วมเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียในพ.ศ. 2518แต่กระนั้นช่องเขานาทูลาก็ยังถือเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความเข้มงวดเป็นพิเศษอนุญาตให้เฉพาะชาวอินเดียที่ถือหนังสืออนุมัติจากกรมตำรวจเท่านั้นที่จะเดินทางเข้าไปได้จนกระทั่งสัมพันธภาพระหว่างจีนกับอินเดียเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจนำการเมืองการทหารด่านนาทูลาก็กลับกลายเป็นช่องทางการค้ายุคโลกาภิวัตน์โดยมีพิธีเปิดด่านอย่างเป็นทางการครั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2549หลังจากปิดตายเพราะความขัดแย้งมานานกว่า3ทศวรรษอันเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ทางการค้ามหาศาลโดยเฉพาะจีนการเปิดด่านนาทูลาเท่ากับการเปิดช่องทางออกทะเลให้สินค้าในเขตที่ราบสูงที่เบททั้งหมดซึ่งอยู่ในเมืองท่ากรุงกาตาหรือกันกาตาเดิมของอินเดียมากกว่าเมืองท่าทุกเมืองของจีนแปลกดีนะยุคสมัยหนึ่งการแย่งชิงพื้นที่ทางการค้าก็ให้เกิดสงครามระหว่างมหาอำนาจมานับครั้งไม่ถ้วนแต่วันนี้ผลประโยชน์ทางการค้ากลับกลายเป็นเงื่อนไขให้สันติภาพหวนคืนสู่ดินแดนที่เคยร้อนระอุเช่นนาทูลาอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าแต่ว่าแล้วผมกับเพื่อนร่วมทางมาทำอะไรกันบนเส้นทางสายนี้ในเดือนเมษายนซึ่งด่านยังไม่เปิดและชาวต่างชาติก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังช่องเขานาทูลาในอดีตพระลามะเคยศึกษาสีของน้ำในทะเลสาบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายดวงชะตาเมืองหากปีไหนน้ำในทะเลสาบที่เคยใสสะอาดกลับกลายเป็นสีขุ่นคล้ำนั่นหมายถึงให้ชาวเมืองเตรียมรับมือกับความยุ่งยากที่จะตามมาจากราเชสเวอร์มาสิกขิมดาจีลิงภูฏาน2004สายวันนั้นขบวนรถของเราเคลื่อนไปตามทางหลวงสายกังต๊อกนาทูลาซึ่งคดโค้งไปตามไหล่เขาที่มีสภาพธรรมชาติคล้ายเทือกเขาแอลป์ในยุโรปจึงเรียกว่าเป็นธรรมชาติแบบแอลไพน์ส่วนที่ใช้คำว่าขบวนรถก็ไม่ได้หมายความว่าผมและเพื่อนร่วมทางจะยกขโยงกันไปมากมายเพียงแต่พาหนะที่ชาวสิกขิมนิยมใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่คือรถจี๊ปขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งคล่องตัวและปลอดภัยกว่ารถบัสในสภาพถนนที่แคบคดโค้งและมีหิมะปกคลุมบางช่วงตอนเราหยุดรถที่จุดตรวจแรกบริเวณเนินหนุมานหรือหนุมานต๊อก
จากนั้นแวะยืดเส้นยืดสายที่น้ำตกเล็กๆชื่อคยองโนสลาแล้วหยุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจใบอนุญาตอีกครั้งที่จุดตรวจหลักไมล์ที่15เพื่อยืนยันว่าเราเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเขตพิเศษของอินเดียโดยได้รับอนุญาตจากนั้นเราก็มุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจอันถือเป็นจุดสุดท้ายที่ชาวต่างชาติจะไปถึงได้นั่นคือทะเลสาบช้างกู่ที่หลักกิโลเมตรที่38หรืออีกเพียง18กิโลเมตรจะถึงช่องเขานาทุลาด่านชายแดนจีนอินเดียช่องทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แต่โบราณกาลถึงเวลานี้เรารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายเริ่มจากอาการมึนเล็กน้อยบริเวณท้ายทอยซึ่งหากยิ่งวิตกกังวลก็ดูเหมือนมันจะคุกคามเราหนักข้อขึ้นเพราะนี่คือปฏิกิริยาที่ร่างกายเราตอบสนองต่อสภาพพื้นที่สูงถึง 3,753 เมตรหรือ 12,310 ฟุตจากระดับน้ำทะเลปานกลางสูงกว่าดอยอินทนนท์ถึง 1,188 เมตรส่งผลให้ออกซิเจนในอากาศเบาบางขึ้นเรื่อยๆจนอาจเหนื่อยหอบได้ง่ายหากขยับร่างกายเร็วเกินไปนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาที่สูงหรือAltitude Sickness แน่นอนว่าคนที่มาจากระดับความสูง0เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างชาวกรุงเทพมหานครย่อมถูกจู่โจมง่ายกว่าผู้คนแถบเทือกหิมาลัยแต่ถ้ารู้จักประมาณตนในการเคลื่อนไหวร่างกายไม่วิตกกังวลหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเพียงแค่มึนๆไม่ถึงกับอาเจียนแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้เสียบ้างอาการก็จะไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ดีที่สุดคือทำใจให้รื่นรมกับธรรมชาติรอบกายนั่นเองแล้วไม่นานเกิน10นาทีที่ลงจากรถก็ดูเหมือนผมจะหลงลืมอาการมึนไปเสียสิ้นไม่เห็นทะเลสาบฉางกู่เต็มตาอยู่เบื้องหน้าไม่น่าเชื่อเลยว่าบนความสูงเกือบ 4,000 เมตรเช่นนี้ยังจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่และลึกถึง15เมตรทอดตัวอยู่ในหุบเขาหิมะอย่างสงบงามและในเวลาเดียวกันในขณะที่ก้อนน้ำแข็งในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยที่กำลังหลอมละลายอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนระอุของเดือนเมษายนทว่าผิวน้ำในทะเลสาบชางกู่ยังคงจับตัวเป็นแผ่นแข็งคล้ายกระจกบานใหญ่ชวนให้นึกถึงความเชื่อของชาวทิเบตแต่โบราณที่ว่าทะเลสาบคือกระจกที่เทพธิดาผู้เลอโฉมบนสวงสวรรค์ทำร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ชาวทิเบตจึงนับถือน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อตักขึ้นมาจากแหล่งน้ำใดก็ตามจะต้องทำหิ้งไว้ตั้งภาชนะใส่น้ำไม่อาจวางน้ำไว้กับพื้นดินหรือพื้นบ้านธรรมดาได้ความเชื่อนี้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งมาสมทบคือเมื่อมีคนตายหากไม่นำศพขึ้นไปชำแหละบนหน้าผาสูงเพื่อให้แร้งกากินเป็นการอุทิศทานครั้งสุดท้ายชาวทิเบตก็จะชำแหละศพให้ปลากินด้วยความเชื่อว่าปลาจะเป็นสื่อนำดวงวิญญาณผู้ตายไปสู่สวงสวรรค์ได้เช่นเดียวกับแร้งกาปลาและน้ำจึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบตพึงเคารพสักการะกล่าวเฉพาะชางกู่เป็นทะเลสาบรับน้ำที่ไหลจากหิมะละลายจากเทือกเขาโดยรอบชื่อชางกู่เป็นภาษาทิเบตหรือซอมโกในภาษาภูเทียซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาทิเบตเช่นกันคำว่าชางหรือซอมหมายถึงทะเลสาบส่วนกูหรือโกแปลว่าศีรษะช้างกูหรือซอมโกจึงหมายถึงทะเลสาบอันเป็นต้นน้ำหรืออู่น้ำไม่น่าแปลกใจที่ชาวเล็บชาและภูเทียชาติพันธุ์สาขาของทิเบตจะนับถือทะเลสาบช้างกู
เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นเล่าขานกันว่าในอดีตการยุคที่สิกขิมยังอยู่ในระบอบกษัตริย์อีกทั้งพระลามะยังมีบทบาทสูงทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรพระลามะหลวงจะทำนายดวงเมืองจากการเพ่งกสิณดูน้ำในทะเลสาบชางกูหากสีน้ำในนิมิตปรากฏเป็นสีคล้ำนั่นหมายถึงลางบอกเหตุว่าปีนั้นบ้านเมืองจะประสบเพศภัยอยากรู้จังว่าปีพ.ศ. 2516ที่เกิดเหตุวุ่นวายในสิกขิมจะนำไปสู่ฉากสุดท้ายของระบอบกษัตริย์เมื่อสิกขิมต้องรวมเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียในปีพ.ศ. 2518สีของน้ำในชางกู่จะเป็นเช่นไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวจากอินเดียจึงคึกคักเป็นพิเศษภาพขบวนจามรีนำผู้มาเยือนเคลื่อนไปชมธรรมชาติท่ามกลางหิมะขาวโพลนซึ่งในฤดูใบไม้ผลิราวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมจะมีดอกพริมูล่าไม้ดอกตระกูลเดียวกับพริมโรสหลากสีแต่งแต้มอยู่ริมทะเลสาบและมีปลาเท้าแหวกว่ายอยู่ในน้ำและยังอาจได้เห็นบริษัทหนังของอินเดียยกกองถ่ายมาใช้ฉากธรรมชาติอันตรการตาของชางกู่เป็นฉากหนังเรื่องใหม่แต่ยังรักษาแนวการดำเนินเรื่องแบบที่ต้องมีพระเอกกับนางเอกวิ่งข้ามเขาสามลูกเพื่อร้องเพลงจีบกันไว้อย่างเคร่งครัดยิ่งเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านสะพานหรือช่องเขาจะเห็นลุงตะหรือทิวธงมนตราหลากสีของชาพุทธนิกายวัชรยานหรือพุทธศาสนาแบบทิเบตพลิ้วไหวเหนือพื้นหิมะขาวโพลนยิ่งขับให้สีเหลืองครามแดงเขียวและขาวแทนธาตุทั้ง5คือดินน้ำไฟไม้เหล็กตามคติของชาวทิเบตโดดเด่นยิ่งขึ้นนี่คือรูปธรรมที่สัมผัสได้ของแนวคิดแบบวัชรยานนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธที่มีตัวช่วยให้บรรลุธรรมได้มากมายแม้แต่ลมก็ยังช่วยพัดมนตราซึ่งจารึกไว้บนผืนธงให้ปลิวไปติดผู้ผ่านทางเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ณมุมหนึ่งที่ริมทะเลสาบไม่ไกลจากลานจอดรถนักท่องเที่ยวผมแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นเทวสถานฮินดูประดิษฐานอยู่โดยมีธงมนตราของชาพุทธวัชรยานประดับโดยรอบเทวสถานแห่งนี้สร้างถวายพระศิวะมหาเทพจึงมีไตรสุรีหรือตรีศูนย์อาวุธของพระศิวะสัญลักษณ์แทนพลังอำนาจ3ประการของพระองค์คือการเป็นมหาเทพผู้สร้างโลกปกป้องคุ้มครองโลกและทำลายโลกเมื่อโลกถึงยุคเข็นประดับไว้โดดเด่นคู่เคียงกับธงมนตราทว่าเมื่อหวนคิดถึงความจริงว่าประชากรส่วนใหญ่ของสิกขิมวันนี้เป็นชาวเนปาลซึ่งอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอังกฤษมีอิทธิพลในย่านนี้ก็ตระหนักชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะฮินดูกับพุทธในเนปาล นั้นกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันมานานชาวฮินดูเนปาลถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ชาวพุทธวัชรยานก็ถือว่าพระศิวะพระนารายณ์เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ถึงพร้อมจะตรัสรู้แต่ยังไม่เข้าสู่แดนนิพพานเพื่อคอยช่วยเหลือชาวโลกที่ตกทุกข์ได้ยากเสียก่อนเช่นกันภาพธงมนตราพลิ้วไหวเคียงคู่ตรีศูนย์ณเทวาลัยพระศิวะริมทะเลสาบชางกู่อู่น้ำหิมาลัยจึงนับเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่รวมกันอย่างสงบสุขและสมานฉันท์ของผู้คนในดินแดนนี้ได้ดีที่สุด
แต่โชคร้ายเหลือเกินที่เด็กๆที่อิสราเอลที่เลบานอนที่ปาเลสไตน์และที่ตะวันออกกลางไม่มีโอกาสได้เห็นภาพอันงดงามประทับใจเช่นนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยวัดธรรมจักรกรุมเต็กสถานที่ที่น่าสนใจชานเมืองกังต๊อกนอกจากทะเลสาบซอมโกหรือชางกู่ทางทิศตะวันออกแล้วยังมีวัดธรรมจักรกรุมเต็กซึ่งถือเป็นวัดในศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิมอยู่ห่างจากกังต๊อกไปทางทิศตะวันตก24กิโลเมตรวัดธรรมจักรกรุมเต็กเป็นวัดในศาสนาพุทธฝ่ายกามาสาขาย่อยของสายคายุซึ่งเป็นสายย่อยของศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระหรือพุทธแบบทิเบตอีกทอดหนึ่งเรียกกันว่าลัทธิหมวกดำถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่17หรือเมื่อราว800ปีมาแล้วตามตำนานเล่าว่าเมื่อสังคนายกองค์แรกของลัทธินี้บำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งมีเหล่าเทวีในแดนสุขาวดีถึง 100,000 องค์ช่วยกันอุทิศเส้นผมมาถักทอเป็นหมวกสีดำประดับทองคำถวายแด่ท่านสังคนายกกามาโดยที่คนธรรมดาสามัญไม่อาจมองเห็นและหมวกดำวิเศษใบนี้ก็ถือเปรียบเสมือนมงกุฎประจำตำแหน่งสังคนายกกามาสืบมาตราบจนบัดนี้วัดธรรมจักรกรุมเต็กสร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่23หรือราว200กว่าปีมาแล้วแต่ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวจนกลายเป็นวัดร้างโบสถ์และวิหารที่เห็นปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2503ซึ่งเป็นปีที่ท่านรังจุงริกเปดอจิสังคนายกกามาองค์ที่16หลีภัยการเมืองมาจากทิเบตโดยนำหมวกดำวิเศษติดตัวมาด้วยแล้วจึงมาบูรณะวัดรุมเต็กขึ้นใหม่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมศิลปะสถาปัตยกรรมแบบทิเบตและภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดรวมทั้งสักการะพระสถูปที่บรรจุอัฐิของสังคนายกกามาองค์ที่16ได้แต่หากจะชมเทศกาลรำหน้ากากหรือเตชูวัดรุมเต็กจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์